เอิงเอิงเอ่ยแย่ชาเอิงเอิงเอ่ยชาเอิงเอิงเอ่ยนี่น้อ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 ยอาเจงงงผมก็งงหัวใจแต่เธอไม่ว่าเราฉันขอจีบได้ไหมเธอเท่านั้นมาทำให้ใจมันปิดไม่เมสนิทไม่ได้ทุกคุณน่ารักแต่ก่อนบอกเลยคำเดียวว่าโดนพระคุณพระคุณพระใจผมมันแล้วหมดแล้วไงคุณมีเวทมนต์ที่ทำให้ใจผมมันเต้นรัวทุกที่เวลาอยู่ใกล้คุณยิ่งเพื่อนทำไรผมเองก็กลัวจะไม่ไหวยิ่งเจอยิ่งใช่ยิ่งใกล้ยิ่งชอบขอมอบตัวเลยแล้วกันอุ้ยคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วสองก็คงไม่ทันละอีกไม่นานก็คงจะไม่คล้ายคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วไม่ต้องมีแม่สื่อมาคอยชักใจผมก็รักแต่คุณชาเอิงเอิงเอ่ยชาเอิงเอิงเอ่ยชาเอิงเอิงเอ่ยนี่น้อ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 ยชาเอิงเอิงเอ่ยชาเอิงเอิงเอ่ยชาเอิงเอิงเอ่ยน่ารักขนาดนี้มีแฟนได้ยังคะ Why สิผมมันเลวไปน้ำว่า And oh maybe you ฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่า You got that's all my wife yeah ฉันยอมแล้วก็ได้ใจอย่างนี้มองกี่ทีกี่ทีมันก็ very good Baby ก็เธอได้ฉันคุณพี่ที่อยู่ตรงนี้ดูแลแบบ very good คุณมีคาถาที่ทำให้ใจผมมันเป็นรู้ทุกที่เวลาที่ใกล้คุณยิ่งฝืนเท่าไรผมเองก็กลัวแทบไม่ไหวยิ่งเจอยิ่งใช่ยิ่งใกล้ยิ่งชอบขอมอบตัวเลยก็แล้วกันคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วจะเก็บส่งก็คงไม่ทันละมันโดนใจจนเจ็บไปหมดแล้วคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วไม่ต้องมีแม่ซึ่งมาคอยชักใจผมก็รักแต่คุณชาเอิงเอิงเอ่ย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 เว้ยคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วอุ้ยคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วเก็บส่งก็คงไม่ทันละอีกไม่นานก็คงจะไม่คล้ายคุณพระคุณพระใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วไม่ต้องมีแม่สื่อมาคอยชักใจผมก็รักแต่คุณชาเธอมีฉันนี่แหละโอเคชาเราจะไม่จำไปโอเคชาสุดก็จะอยู่ในโป้ให้เธอเห็นละชาVery good ชีวิตมีฉันนี่แหละโอเคฉันไม่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอเจ๊งฉันเดินกับเธอก็คงออกแต่ใจผมก็รักแต่คุณเย้สวัสดีครับ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 นี่ได้จบไปครับอุ้ยอุ้ยคุณพระคุณพระครับ MG ใช่ครับสวัสดีห้าหนุ่มนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมCan we be your last one สวัสดีครับพวกเรา last one ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้าอู่ last one ครับสวัสดีครับไดมอนด์ last one ครับสวัสดีครับผมเอาล้น last one ครับครับผมสวัสดีครับผมเจริญ last one ครับสวัสดีครับเป็นต่อ last one ครับสวัสดีครับแพร last one ครับลาก่อนจริงๆคนสุดท้ายนะฮะเอาคราวนี้มาพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยนะฮะโห OMG นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความเป็นไทยเข้ามาครับเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับจากแฟนๆก็คือก็แฟนๆก็ชอบเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่เราค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวพวกเราด้วยใช่ด้วยตัวดนตรีด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยมันก็เลยแบบด้วยมิวสิกวิดีโอที่มันออกมาเป็นแบบว่าคอมเมดี้ด้วยแฟนๆก็เลยชอบมากเลยว่ามันเป็นตัวเราจริงๆแฟนๆเขาเข้าไปคอมเมนต์แม้ว่าอุ๊ยคุณพระมีเยอะเลยเยอะเลยครับเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยครับตามชื่อเพลงเลยใช่ครับผมแต่เห็นว่าเพลงนี้ก็คือมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยใช่ไหมคะมีใช่ใครทำอะไรในส่วนไหนมีใครทำอะไรบ้างครับผมก็จริงๆพวกเรามีส่วนในการ brainstorming กันทุกคนเลยแบบแชร์ไอเดียกับทางโปรดิวเซอร์ทางทีมต่างๆหมดเลยอย่างเสียงฉิ่งที่เราได้ยินนี่ใครตีต้าอู่ตีอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นการแบบว่า arrange แล้วก็แบบว่าคิดขึ้นมาแล้วกันอย่างเช่นแบบชาเอิงหรือว่าเป็นท่อนเวิร์สหรือว่าท่อนแรปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็
เขาเรียกว่าใส่ไอเดียลงไปใช่ครับแล้วอย่างเรื่องท่าเต้นล่ะคะมีไปช่วยออกแบบท่าเต้นกันเปล่าก็ไม่มีครับท่าเต้นนี่จะต้องเป็นทางฮาเลมเชคครับผมเขาแบบว่าคิดท่าเต้นมันน่ารักมากเข้ากับเพลงครับผมซึ่งน่ารักจริงสอนอากงหน่อยได้ไหมคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วท่าเต้นง่ายมากเลยนะฮะท่าเต้นมันง่ายแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่อุ้ยคุณพระแล้วใช่ไหมผมโดนตกโดนตกโดนตกไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่มีท่อนึงชะเอิงเอิงเอ่ยเต้นง่ายมากยังไงคะยังไงคะยังไงมาพี่เติร์นพี่เติร์นเอิงเอิงใช่ใส่ตูดครับใส่ตูดใส่ก้นใส่ก้นใช่เย่แล้วก็ครับใช่ใส่ก้นเลยฮะใช่ครับชาเอิงเอิงเอิงแล้วก็รับนี่น้อย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 ได้แล้วได้แล้วแค่นี้เองใช่แล้ววันนี้กระดูกมันก็แก๊กด้วยพี่เต๋อต้องไปลองแล้วนะอันนี้มีแบบว่าเป็นชาลงชาเลนจ์อะไรที่เอาไปตามต่อได้ไหมคะได้ครับในติ๊กต็อกเยอะแยะมากมายครับผมก็มีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกด้วยครับใครที่เต้นติ๊กต็อกแล้วพี่เต๋อเต้นด้วยก็ได้นะครับสามารถติดแฮชแท็กอุ้ยคุณพระ underscore last one ได้เลยครับนี่ไงก็ไปทำกันได้นะคะสำหรับเรื่องของชาเลนจ์นี้เออแต่เห็นล่าสุดเนี่ยไปโชว์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วทุกคนดูกรี๊ดมากเลยอ่ะเออเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นมีใส่ชุดทงชุดไทยไปด้วยใช่เรียกได้ว่าบรรยากาศวันนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับอันนี้คุณดูเพราะว่าเราใส่ชุดไทยไปด้วยใช่เราแกไม่ได้ไปความชอบคืออะไรรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่ใส่ชุดไทยนะแฟนคงแฟนคลับใส่ชุดไทยไปด้วยใช่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงตรงนี้ดูดิให้ความร่วมมือดีมากใช่จริงๆวันนั้นมันเป็นกิจกรรม Last One สนั่นพระนครใช่ครับจะเหมือนกับว่าเชิญชวนให้กับแฟนๆทุกคนแบบมาร่วมดูพวกเราแล้วก็ใส่ชุดไทยกันมาแล้วก็ใครที่แบบว่าใส่ชุดไทยสวยถูกใจพวกเราก็จะได้รับรางวัลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมต้องขอชมน้องๆ Last Oneคือเต้นยังไงให้โจไม่หลุดอะหลุดครับหลุดแล้วหลุดครับแต่ว่าใช้เข็มอันนั้นเป็นการเต้นแต่ว่าโหลดต่ำแล้วนะครับโหลดต่ำแล้วนะตอนแรกผูกอยู่ตรงนี้ฮะในเซ็ตผูกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณคนอ๋อหมายถึงว่าข้างล่างใช่ไหมมันเป็นแบบโจงนุ่งสดด้วยใช่เราไม่ได้ใส่แบบสำเร็จรูปอะไรเงี้ยครับโอ้แต่เก่งมากๆเลยแสดงว่าฟีดแบ็กเนี่ยวันนั้นทุกคนที่ไปเชียร์กันก็คือกรี๊ดกราดใช่ครับสนั่นพระนครของจริงสนั่นพระนครของจริงนะสนั่นกลางพระนครเลยที่ครับที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางโลกใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์โอเคนะฮะแต่จริงๆต้องบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมีปาร์ตี้ฉลองจบการศึกษาของทั้ง5คนครับผมแสดงว่าหลังจากนี้ทั้ง5คนก็จะต้องแยกย้ายไปมีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วหรอใช่ครับก็หลังจากที่เราครบรอบ1ปีนะครับก็ตามระยะเวลาของพวกเราตามความเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยมีงานนี้เกิดขึ้นมาก็คือ Once Last One Goodbye Party ครับนะครับก็เลยแล้วก็มันเป็นวันที่แบบทำให้มาเหมือนกับเฉลิมฉลองพวกเราในการไปสู่อีกหนึ่งระดับดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเส้นทางตัวเองนะครับก็ถามว่าพวกเราจะแยกจากกันแบบแยกจากกันเลยไหมอนาคตเนี่ยเราอาจจะกลับมารวมกันก็ได้เช่นอนาคตจากเมื่อวานเนี่ยก็คือวันนี้เราก็รวมกันแล้วใช่จริงจริงโอเคไม่ได้จากกันไปไหนครับผมแล้ววันจัดงานแฟนๆเขาแบบว่ามีแบบร้องไห้เสียใจไหมเพราะว่าจริงๆว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเชื่อว่าแฟนๆก็รักเราในความเป็น last one ในเป็นกรุ๊ปอ่ะใช่ไหมก็จริงๆมันไม่ใช่แค่แฟนๆหรอกครับตัวพวกเราเองทั้ง5คนก็ลองนำไปก่อนด้วยซ้ำจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่า1ปีที่ผ่านมามันมีความทรงจำดีๆมากมายด้วยกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเรา last one ด้วยกันเองหรือว่าพวกเรา last one กับแฟนคลับแบบมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันอบอุ่นแล้วก็ผูกพันมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตตั้งแต่เรายังไม่มีชื่อวงด้วยซ้ำตั้งแต่ในรายการ Last Icon ตอนนั้นเรายังเป็นเทรนนีกันอยู่เลยจนเรามาเป็นศิลปินกันแล้วก็ยังซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นที่บ้านเราเติบโตขึ้นทุกวันจริงๆแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตพวกเรา Last One เสมอครับขอบคุณครับแต่ว่ามีน้องคนนึงปกติเขาจะไม่ค่อยร้องแต่วันนั้นเขาร้องเป็นอะไรครับอ๋อผมเหรอเอาก็มันตื้นตันใจอะไรอย่างนี้ครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยร้องครับครับผมแล้วถ้าสมมุติวันนี้มีโอกาสอยากจะบอกแฟนๆอีกครั้งนึงอยากจะบอกอะไรไหมคะเลยไดมอนด์ก็อยากจะบอกว่าก็ขอบคุณมากๆครับที่ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดครับผมก็จริงๆผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรเลยอ่ะก็เขินอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็อยากให้ซัพพอร์ตนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมนี่ความรู้สึกค่ะแล้วหลังจากนี้ไปเราก็น่าจะได้เห็นผลงานของ Last One ถึงแม้ว่าจะแยกออกไปเป็นศิลปินเดียวอาจจะมีซีรีส์อาจจะมีซิงเกิลใหม่นะฮะแต่ว่าเราเชื่อว่าสักวันอีกวันนึง Last One ก็จะกลับมาเจอกันอีกแบบนี้กับที่แฟนๆรอคอยนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณ Last One นะครับน้องๆทั้ง5คนนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เ
ี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ที่นี่ที่เดิมในเอนเตอร์เทนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงนะ